ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนางฟ้าชัดชัดบุ๋มบรรณัฐดาลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกพายุพัดบ้านพังนางสาวปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มดารานักแสดงและพิธีกรชื่อดังในนามองค์กรทำดีได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่135/2หมู่ที่3ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านที่เคยถูกพายุพัดพังทั้งหลังเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการและหน่วยทหารเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้จนเกือบเสร็จแล้วบ้านดังกล่าวมีนางโสภาทองคำอายุ57ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานรวมกัน7คนโดยบุ๋มได้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้พร้อมนำชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนไปให้การเดินทางไปมอบสิ่งของของบุ๋มครั้งนี้สร้างความดีใจและปลาบปลื้มให้แก่ครอบครัวและเด็กๆที่เข้ามาสวมกอดบุ๋มพร้อมกับร่ำไห้บุ๋มจึงได้บอกกับเด็กๆว่าขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนส่วนเด็กผู้หญิงก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆเป็นผู้หญิงอย่าไว้ใจคนง่ายนอกจากนี้ยังสอบถามอาการในตาของเด็กชายอิทธิเดชประสิทธิ์อายุ7ปีที่เป็นโรคตาขี้เกียจหรือตาเขในกระจกตาหากลำบากเรื่องการรักษาพร้อมจะแนะนำพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งจะรักษาฟรีบุ๋มกล่าวว่าองค์กรทำดีจะดูแลแต่ละเคสไปว่าต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบไหนและที่สำคัญเราจะทำงานแบบร่วมกันไปกับส่วนราชการและผู้ใหญ่ในท้องที่ความสำเร็จที่จะช่วยเหลือใครแต่ละคนทำคนเดียวไม่สำเร็จหรอกทุกๆฝ่ายต้องช่วยเหลือกันนั่นคือวัตถุประสงค์องค์กรทำดีส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลมาจากสื่อมวลชนที่มาบอกกล่าวกันแต่ละเคสมีความเดือดร้อนอย่างไรเราก็จะดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างที่ผ่านมาองค์กรทำดีเราจะเน้นดูแลผู้หญิงและเด็กมากกว่าบางครั้งอาจจะมีเด็กผู้ชายเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเพื่ออนาคตของพวกเขาในส่วนขององค์กรทำดีเป็นการรวมตัวกันของคนทั้งในวงการบันเทิงสื่อมวลชนและคนนอกวงการที่มาร่วมทำกันตรงนี้เติมเต็มช่องว่างในสังคมได้ดีมากขึ้นและเราเองก็อยากเป็นหน่วยงานที่ขอบคุณคนที่ปิดทองหลังพระที่คอยแอบช่วยเหลือในเคสแต่ละเคสให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรต่างๆให้เด็กแต่ละคนแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกทำร้ายได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีจะได้ทำให้มีความสุขใช้ชีวิตต่อไปหลังจากที่เกิดเรื่องร้ายๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์